ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมที่จะเปิดใหม่เอ้ยทดสอบใหม่รอบ2นะก็ใครพลาดลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยไม่ได้ทดสอบเหมือนผมนะเพราะมันได้เจมเมลเดียวเนาะก็มาทดสอบรอบ2ได้นะก็ทั้ง2ระบบเลยนะวันที่19นะมือถือและ PC นะครับผมแล้วก็เวลา 9:00 นนะก็เป็นเกม 3D Open World นะแอคชั่น RPG แบบจ๋าๆเลยไม่ใช่วันพังแม่นะอันนี้ฟันแหลกบูล้างผ่านเลยนะฮะวิ่งเควสนะในโลกอันกว้างใหญ่นะฮะคล้ายๆกับเกนชินอิมแพคนะแต่ว่ามันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทีมใหม่เนาะเจ้าของเดียวกับผู้ชักเกเลเว่นนะฮะว่าตัวละครก็ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเอ้ยไม่คล้ายๆคุ้นๆพี่ก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าผมลงทะเบียนไปแล้วนะฮะได้เมลเดียวงั้นก็ต้องเปลี่ยน Gmail เรื่อยๆเนาะGoogle ไม่รู้อะเปลี่ยนไอ้ Google ของเราอะเราใช้ Google อะไรอะอันนี้ใช่ไหม ID นี้อะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนหลายๆ ID แล้วก็ลงไปนะรอบแรกผมก็เสียใจมากไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่ามันคือระบบแอคชั่นมันดีอยู่แล้วเพราะเขาผู้ชื่อ Gelevin เป็นเจ้าของเดียวกันเนาะแต่ระบบกราฟิกเนี่ยผมอยากลองว่าเนี่ยฮะนกกระลงนกกระเรียนอะไรเงี้ยภาพมันสวยมากเนี่ยผมก็อยากได้ดื่มด่ำมากเนี่ยเพราะว่าผมพลาดเล่นกินชินอิมแพคผมเล่นไม่ค่อยเป็นตอนนั้นนะเล่นลำบากเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาเล่นนานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เล่นแต่เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่หนักนะแล้วก็เจ้าของเดียวกับผู้ชิงเกเลเว่นก็ความมันบันเทิงของคอมโบสกิลต่างๆก็ไม่น่าพลาดนะครับแล้วกราฟิกภาพแม่งโคตรสวยนะฮะพลังการล้าน8นี่แหละผมชอบตรงจังหวะที่มันมีบอสเนี่ยคือเกนชินเพจเครื่องแต่งกายผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไงมันดูแบบแนวโบลไอ้เขาเรียกอะไรนะแนวชุดจีนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเห็นไหมครับผมมันมีรถมีนู่นมีนี่ชุดก็เท่อะไรเงี้ยมันก็น่าเล่นตัวละครก็เท่มากอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกันแล้วกันเนี่ยมาบอกข่าวสารเรื่องนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไงก็อย่าลืมแล้วกันจะได้ไม่พลาดเนาะผมก็ลงทั้งมือถือ3เครื่องกับอันนี้ด้วยนะมิวถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมทดสอบก็โอ้โหเสียดายมากเกมเนี้ยโปรโมทตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะผมว่าปีนี้น่าจะมานะฮะน่าจะมาประมาณกลางๆไม่ก็ปลายปีนี้แหละนะฮะกว่าทดสอบเริ่ม2รอบแล้วไม่แน่อาจจะทดสอบรอบเดียวปุ๊บเดือน 2-3 เดือนเปิดก็ได้ใครจะรู้นะช่วงนี้เกมแนวนี้กำลังมากับพวกไอเดนเนาะไอเดียเก็บเวลนะประมาณนี้ก็มาบอกข่าวสารเรื่องนี้นะอย่าลืมลงทะเบียนกันนะแล้วก็ขอให้ได้นะทุกท่านประสบโชคดีไม่ได้ก็ดูคนอื่นเล่นไปแล้วกันนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม